กลับมากันในสกิบิเวิร์ดอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ในวันนี้นะครับผมจะมาสอนหาตัวของดิวแมนนะซึ่งก็เป็นตัวใหม่ที่มันไม่ได้อยู่ในสกิบิเวิร์ดปกตินะแต่มันอยู่ในสกิบิเวิร์ด 2.0 ก็วิธีการเข้าไปนะฮะผมแบบสอนในคลิปที่แล้วไปแล้วนะก็คือการทำเควสแล้วก็อะไรต่างๆนานาซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะผมจะทำการเข้าไปให้ดูเฉยๆแล้วกันนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูคลิปที่แล้วคุณจะงงมากเลยนะก็ไปทำการเข้าไปที่สกิบิเวิร์ด 2.0 กันผมบินอะไรสูงนักหนาวเดี๋ยวบินแบบโอเวอร์มากโอเคมันยังมันไปทางไหนนะลืมไปละหลงโอเคบอกว่าผมน่าจะจำทางได้ละมาตรงนี้นะฮะนี่ก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะฮะเขาต้องใช้4คนนะในการช่วยกันเปิดพอร์ทัลซึ่งนี่ถ้าเกิดใครไม่ได้ทำเควสนะฮะเขาจะตายนะถ้าเกิดเขายืนนะก็4คนนะฮะยืนเลยเพื่อนสเต็ปยืนโอเคมีคนช่วยยืนละกว่าจะยืนได้เอาแบบผมต่ำแล้วนะฮะเมื่อคืนฟังเพลงมันไปหน่อยนะโอเคพอร์ทัลเปิดละไปก่อนที่พอร์ทัลจะปิด let's go hello guys โอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สกิบิเวิร์ส 2.0 อีกรอบหนึ่งนะฮะก็ไปเริ่มหาตัวของเดี๋ยวแป๊บนึงมันชื่ออะไรนะมันชื่อว่าดิวแมนนะฮะโอเคไปเริ่มหาเลยนะซึ่งแป๊บนึงตรงนี้มันมีไอ้สกิบิพอเลทด้วยเดี๋ยวหนีก่อนก็รับเควสมาก่อนเลยนะฮะทำการกดรับเควสดิวแมนมานะแล้วก็สตาร์ทเควสไปซึ่งขั้นตอนจะเยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆแหละเอาล่ะก็ผมแนะนำนะฮะให้คุณเนี่ยใช้ตัวของ Dark Speaker Man นะเพราะมันต้องทำการบินเยอะมากสำหรับเควสนี้เราต้องทำการเข้าถ้ำไปนะก็เดี๋ยวทำไมมันเฟิร์สเพอร์ซันไปเนี่ยโอเคช่างมันแล้วกันไปไฟอัพไฟยังไงปุ่มไฟใช้ไม่ได้กดไฟก่อนหรือเปล่า มือถือบินไม่เป็นโอเคกดไฟเฉยๆนะฮะวิธีการบินนะ อย่าโดดนะโอเคแล้วก็ตามผมมาเลยนะฮะก็คือเราต้องทำการเข้าไปที่ถ้ำกันนะให้คุณเนี่ยมาเริ่มต้นที่ตัวของตรงไหนดีวะนึกไม่ออกเอาเป็นว่าตรง3แยกนี้แล้วกันนะก็3แยกนี้นะฮะมันจะมีตึกสีแดงอยู่นะให้คุณเนี่ยทําการเข้ามาที่ตรงนี้นะฮะเดินตามทางไปนะแล้วก็เดินตามทางนี้ไปคุณจะพบกับรูดำๆอยู่นะฮะให้คุณเนี่ยทําการเข้าไปได้เลยนะเป็นถ้ําที่เราต้องทําการหาชิ้นส่วนของดิวแมนนะก็ไปเลยวันวิ่งเข้าไปอะไรวะเนี่ยมันจะขายตรงใช่มั้ยเมื่อกี้โอเคพอคุณเข้าไปแล้วนะฮะมันจะค่อนข้างมืดนิดหนึ่งนะก็ให้คุณนะฮะอย่างแรกเนี่ยเดินมาที่ตรงนี้ก่อนเลยนะนี่คือชิ้นส่วนแรกนะฮะเป็นแบบดิวอะไรสักอย่างนะก็เก็บมาเลยซึ่งผมแนะนำนะให้คุณเนี่ยทำในเซิร์ฟปกติเนี่ยเพราะว่ามันจะมีคนเนี่ยมาช่วยกำจัดไอ้สกิบิตี้ทอยเลทในถ้ำให้เราได้นะเพราะถ้าเกิดเราทำคนเดียวเนี่ยไอ้สกิบิตี้ทอยเลทมันจะเยอะมากเลยโอเคตอนนี้มือถือผมร้อนมากนะฮะเกมมันแบบโอ้ออปติมัลสุดยอดมากเมื่อกี้มือถือไหม้มือโอเคผมว่าช่างมันแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมทำการเก็บมาได้ชิ้นนึงแล้วนะซึ่งทำไมจอมันมืดจังวะเนี่ยโอเคมันมืดของมันอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะเร่งแสงในโปรแกรมต่อแล้วกันแล้วก็หลังจากที่เก็บมาเสร็จแล้วนะฮะไปเก็บอันที่2กันนะก็คือตอนนี้เนี่ยเควสมันขึ้นมา1อันละอันที่2นะฮะคุณเนี่ยทำการเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมบินนะฮะเพราะว่ามันแบบอันตรายมากนะแถวนี้แต่ว่าลงไปก่อนก็คือลงมานะฮะแล้วคุณก็จะพบกับซากของดิวดิวไททันนะให้คุณเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็นี่ชิ้นส่วนมันอยู่ตรงกลางนี้เลยนะให้คุณเนี่ยทำการกดเก็บได้เลยโอเคเก็บเรียบร้อยนะฮะแล้วก็บินขึ้นไปก่อนนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้คุณนะฮะทำการหันหลังมานะแล้วก็บินมาที่ซอกนี้ก็ข้างบนนะฮะมันจะมีแบบมีรูถ้ำอยู่นะให้คุณเนี่ยทำการบินขึ้นไปเลยแล้วก็มันจะมี2ทางแยกนะให้คุณเนี่ยไปที่ข้างขวานะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนี่มันจะมีดริลอยู่นะเป็นแบบที่ขุดเจาะอันที่3ก็ทำงานเก็บมาเลยนะฮะผมบอกเลยว่าเครื่องผมเนี่ยร้อนมากๆเลยนะคือคนสร้างเนี่ยรู้สึกว่าจะลืมออปติไมซ์นะฮะคือมันแหลกแบบกระจุยกระจายนะผมไม่รู้กันว่าผมจะบอดมือถือไหมหรือเปล่านะคือมันร้อนกว่าเกนชินอีกนะตอนนี้โอเคเอาเป็นว่าเลือกบนนะฮะเก็บมาละเป็นอันเสร็จนี่ขั้นตอนที่3นะแล้วก็บินกลับขึ้นมาแล้วก็กลับออกไปทางเดิมนะก็คือออกมาตรงรูตรงนี้แป๊บนึงเลิกบินก่อนแล้วก็ลงมาตรงนี้นะฮะนี่คือซากของดิวไททันนะก็ให้คุณเนี่ยออกมาจากตรงนี้แล้วใช่ไหมให้คุณนะฮะเข้าไปที่อีกรูนะนี่มันจะเป็นรูเล็กๆตรงนี้ให้คุณเข้าไปเลยนะโอเคมันจะเข้ายากนิดนึงแล้วก็ออกไปเดินฮะเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะมี2ทางแยกด้วยก็ให้คุณทําการเข้าไปที่ข้างซ้ายนะแล้วก็เดินตรงมาตรงนี้แล้วคุณจะพบกับเนินนะฮะทําการขึ้นไปเลยนะก็ไปเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงทําไมมันมีคัทซีนวะเนี่ย what เดี๋ยวมันเกิดระเบิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมเปิดกราฟิก1นะฮะเกมมันแหลกนะเอ้าอะไรเมื่อกี้มันมีคัทซีนแล้วมันก็จบคือมันเกมนี้มันบั๊กเยอะมากนะฮะคนสร้างก็เพิ่งทำนะก็เอาเป็นว่าเราแบบขึ้นมาแล้วใช่ไหมให้คุณเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจนเจอกับนี่ดิวที่
5หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่มั้งถ้าเกิดผมนับไม่ผิดนะเอาล่ะเก็บไปแล้วก็ให้คุณฮะกลับออกไปหาไอ้ศพไททันเหมือนเดิมนะโอเคก็พอมาที่ศพไททันแล้วนะฮะบินสูงๆนิดนึงนะก็มาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมคุณหันเชื่อมไปตรงข้างขวานะฮะคุณจะพบกับรูอีกรูนี้นะก็ให้คุณทำการเข้าไปนะแล้วก็ทำเตือนนะฮะทางมันจะงงมากเลยนะก็มาตรงนี้แล้วนะฮะก็ให้คุณเนี่ยทำการเลี้ยวขวาไปนะแล้วก็ลงไปนี้เอาล่ะแล้วก็ลงมาตรงนี้ต่ออีกทีนึงระวังตกลาวาด้วยนะเออมันไม่เป็นไรหรอกแค่แบบระวังเฉยๆแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็คือเราลงมาจากข้างบนแล้วใช่ไหมไอ้ตรงนี้นะฮะมันจะมีแบบมีทางให้เราขึ้นไปอยู่นะให้คุณเนี่ยทำการขึ้นไปเลยแป๊บนึงมันยากมากโอเคเราควรจะหาที่ยืนก่อนนะเพื่อเพิ่มความสูงแป๊บนึงโอเคเพิ่มความสูงนะฮะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปต่อตรงนี้โอเคเราเจอแล้วนะไม่ต้องขึ้นไปต่อผมลืมเอาล่ะเก็บมาทางมันงงมากนะฮะถ้าเกิดคุณดูผมเฉยเนี่ยอาจจะงงนะแต่ถ้าเกิดคุณมาเองเนี่ยคุณก็จะไม่งงเท่านี้นะมันก็จะแบบดูง่ายขึ้นอ่ะเพราะว่าเราแบบเดินมั่วสุดๆเลยนะเอาล่ะก็ทำการเก็บมานะฮะสำหรับรีวอันที่5นะแล้วก็ที่6เนี่ยให้คุณนะฮะกลับไปหาซากไอ้ดิวเดท่านอีกรอบนึงนะก็รอบนี้ต้องแบบมิสเตอรี่เวิร์ดไว้หนึ่งงงมากเลยทางอะไรวะเนี่ยโอเคผมลงมาเกินนะฮะต้องขึ้นไปก่อนนะโอเคขึ้นไปอย่างนี้ยังไงวะเนี่ยโอ้ my god เอาเป็นว่าปีนๆขึ้นไปแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาจริงคุณไปเกิดใหม่ก็น่าจะง่ายกว่านะเควสมันไม่รีนะถ้าเกิดคุณเกิดใหม่อ่ะโอเคกลับมาที่ศพของไททันเหมือนเดิมก็รอบนี้นะฮะให้คุณเนี่ยมาที่ตำแหน่งแบบนี้นะแล้วก็ย้อนกลับมาข้างหลังตรงนี้แล้วคุณก็จะพบกับนี่สวรรค์อันสุดท้ายนะฮะโอเคเก็บเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะมีบอกว่าคุณได้ดิวูแมนแล้วก็เงินมานะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ล็อบบี้กันเนื้อหมายนะฮะมันกลับไม่ได้นะคือแบบมันต้องรีเซ็ตคาแรคเตอร์เป็นว่าแปลงนี้เลยกันนะไม่ต้องแบบลีลาละนี่ดิวูแมนแปลงมาอีคริปมาแล้วนะฮะนี่คือหน้าตาของดิวูแมนนะก็จะเป็นตัวประมาณนี้เลยแล้วก็ประมาณนี้นะฮะถือว่ากำยำพอสมควรนะแล้วก็ไซส์ก็ได้อยู่นะครับซีหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนั้นนะฮะก็เลิกคุยดีกว่านะก็นี่คือวิธีการหาดิวแมนนะฮะก็เดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่มือถือจะระเบิดไปนะเพราะมันร้อนมากเลยตอนนี้โอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ทุกคนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยคนสร้างก็ทำการปล่อยอัปเดตใหม่มานะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันก็สวัสดีนะฮะลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย